ร้านนู้นร้านก็หมดร้านนี้ก็หมดจ่ายไปนู้นก็ไม่มีใช้ที่ในออสตาก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านมารุช็อปนะครับผมนะร้านเจอร์มาเป็นสีระบบกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ทในบล็อกบูธแล้วก็รับกดถาวรด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเกมในออสตาทุกดิเซนแบบนะครับผมนะถ้าเกิดใครสนใจใช้แล้วก็ติดต่อร้านเลยนะครับร้านมารุช็อปนะครับผมเออสาขาก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสักสกิลไม่ควรไปตามสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยมันได้ครับนั่งนี่หมดสาขาแล้ววะรู้เปล่าระหว่างมีร้านแนะนำให้นายเว้ยเพื่อนJKเอออะไรกันนี่ร้านอะไรเหรอร้าน M24 Shop ได้ไหมล่ะโอ้พระเจ้าร้านนี้เวลาที่รับฟาร์มสัตว์แล้วรับขายสัตว์ได้นะแล้วก็รับฟาร์มเวลแบงค์สัตว์มากมายหลักมีตัวช่วงบล็อกด้วยครับกดยังไงเอาสัตว์เขาไปเล่นกันเลยนะกดได้โอ้อะไรกันนี่มันสุดยอดเลยนะใครสนใจก็นี่คือร้านเลยนะร้าน M24 Shop ไปกันจะมีที่ไปเลยอยากเติมโมบ้าใช่ไหมแล้วกำลังหาร้านฟาร์มใช่ไหมล่ะงั้นผมขอแนะนำร้านฟันบล็อกแล้วกันนะเป็นบริการรับฟาร์มเด็กกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์มแบบฟูชินโดไลด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับแพงแล้วทำไมดีขึ้นครับเนี่ยไม่นานๆยังไม่เป็นพอใช่ไหมล่ะงั้นมีร้านรับฟาร์มแนะนำนะร้านชื่อว่าการ์ดเอ็กซ์ช็อปยังไงล่ะเป็นร้านรับฟาร์มบล็อกฟูแล้วก็รับผลผลด้วยนะแล้วใช้บริการดีใครสนใจแล้วก็ยินดีต้อนรับครับผมฟาร์มเวลตั้งนานแล้วเวลไม่ทันทีไม่ได้เอาสตาร์ทั้งหมดทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านก็อดโลบัสนะครับผมนะร้านรับฟาร์มเวลบล็อกฟูรับผลผลที่สายบล็อกฟูได้เท่านั้นแล้วก็รับกดเกมบล็อกฟูด้วยนะครับผมนะก็มีกดเอ็นดาวสตาร์ทุกดิเซนด้วยครับแล้วก็สนใจใช้บริการก็ยินดีต้อนรับครับผมแล้วก็มีร้านเอ็นทีช็อปได้ครับผมนะที่ช็อปได้เป็นร้านรับฟาร์มเวลบล็อกฟูแล้วก็ยังมีขายไก่ปันของแบล็อกฟูด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็รีบทักทีนะครับผมนะไอออนไอนุ๊กไม่ล่ะอยากแข่งใจหรือเปล่าเรามีร้านแนะนำนะร้านแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านรับฟาร์มแบบบล็อกฟูดแล้วก็บล็อกฟูดรอบๆเข้ามาแล้วก็มีบริการขายรหัสด้วยแล้วก็ยังมีบริการรับกดผลที่สาขาวอนและเกมพาร์ทในบล็อกฟูดด้วยนะครับผมนะแต่ก็ร้านคิวช็อปเอ็กซ์เข้ามาร้านรับกดผลที่สาขาวอนรับกดเกมพาร์ทในออสตาร์ทเอ็กซ์เป็นเพจเข้ามาแล้วก็รับกดเกมพาร์ทในบล็อกฟูดด้วยทำงานแล้วก็ยังมีรับฟาร์มด้วยครับผมนะก็ให้ใจใช้บริการกันมีรายชื่อเลยครับผมโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะก็วันนี้คุณผมชิโร่คุงนะครับผมนะก็วันนี้ครับนะก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับนะแล้วหนึ่งติดตามของท่านเนี่ยเหมือนเดิมครับนะจะเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับผมให้ผมก้าวไปเป็นยูทูบเบอร์ Roblox นะครับผมนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้เรามาอยู่กับพี่เจมส์นะครับผมนะสวัสดีพี่เจมส์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับนะก็วันนี้นะครับผมนะผมจะมาบอกจุดเกิดดอกไม้ผมนะเผื่อสำหรับแบบคนอีโวเผาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับผมนะซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าดอกไม้เนี่ยนะครับผมนะมันจะเกิดไม่เหมือนกันครับผมนะคือมันจะสุ่มเกิดครับนะแต่ว่าคือแบบบางที่มันเจอสีแดงนะแต่ว่าไอจุดสีแดงที่เราไปเจอมาเนี่ยอาจจะเป็นสีน้ำเงินตอนกลางคืนก็ได้เนาะเพราะว่าดอกสีแดงเนี่ยนะครับมันจะเกิดตอนเช้าและตอนกลางคืนเลยนะครับแต่ว่าดอกสีน้ำเงินเนี่ยมันต้องตอนหาตอนกลางคืนเท่านั้นนะแต่ว่าดอกสีทองเนี่ยนะครับผมนะมันจะต้องตี NPC ครับผมนะส่วนดอกสีแดงเนี่ยเกิดทั้งตอนเช้าทั้งตอนกลางคืนเลยครับนะก็มีตามนี้นะครับผมนะโอเคครับนะเราไปดูน้ำเงินก่อนนะน้ำเงินครับนะมันก็จะเกิดที่เกาะโพนี่กิฟต์นะครับผมนะเกาะร้างครับผมนะตรงนี้เลยนะขึ้นมาตรงนี้ครับเดี๋ยวครับนึงนี่ฮะให้ทุกคนขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรูให้ขึ้นมานะครับผมนะนี่ก็นะครับมันดอกสีน้ำเงินเนี่ยให้เราโผล่มาก็ได้ครับโผล่ขึ้นมาแล้วเรามาตรงนี้มันก็จะเจอนะครับผมนะตามนี้เลยโอเคครับมาไอดอกสีน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดต่อไปก็ได้ครับเพราะว่ามันมีประมาณ 3-4 จุดได้สำหรับดอกสีน้ำเงินนะครับผมนะโอเคไปโอเคครับท่านผู้ชมครับพอเรามาที่ก่อซอมบี้นะครับผมนะพอเรามาก่อซอมบี้ปุ๊บเนี่ยดอกสีน้ำเงินนะครับมันจะเกิดแถวๆหลุมศพตรงนี้นะครับผมนะซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าดอกสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเกิด2จุดที่ซอมบี้ครับผมนะไม่หลุมศพไม่ก็ต้นไม้ข้างล่างตรงนี้ครับผมนะต้นไม้ข้างล่างแถวนี้มันจะมีดอกสีน้ำเงินเกิดอยู่นะครับผมนะแต่บางทีมันอาจจะเป็นดอกสีแดงนะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดเราแบบไม่เจอดอกสีน้ำเงินแล้วแบบเจอสอดอกสีแดงเนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับผมก็ดอกสีน้ำเงินนะครับมันก็จะเกิดอีกจุดหนึ่งครับผมก็คือเกาะอูซบนะครับผมนะเกาะอูซบมันก็จะเกิดสักประมาณตรงกลางเกาะนะตรงกลางเกาะมันจะมีดอกสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้วก็มีอีกตรงต้นไม้ไหมพี่เจมมีแถวๆนี้ครับโอเคครับแถวๆนี้มันก็จะมีนะผมนะมันจะมี2จุดครับนะคือเกาะที่เกาะอูซบเนี่ยมันจะมี2จุดครับจะเป็นหลังต้นไม้ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางเกาะตรงนี้นะครับนะซึ่งถ้าเกิดมันไม่เกิดตรงนี้เนี่ยเราก็หาดูซอกต้นไม้แถวๆนี้ก็ได้นะครับนะมันก็เกิดเหมือนกันอ่ะโอเคครับเราก็หมดไปแล้วนะสำหรับดอกน้ำเงินนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดอกสีแดงกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับไปเลยเรามาเริ่มในส่วนของจุดเกิดดอกไม้ของดอกสีแดงนะครับผมนะก็คือว่าที่เดโลซ่าเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันเนาะคือดอกสีแดงเนี่ยมันจะเกิดซอกบันไดตรงนี้นะครับนะตรงหน้าก่อเดโลซ่ามาเนี่ยตรงนี้เลยครับผมนะดอกสีแดงมันจะเกิดตรงนี้นะครับในซอกนี้ตรงนี้โอเคครับก็ตรงนี้เนาะตามนี้เลยครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันโอเคครับจุดต่อไปก็จะเป็น
รงนี้ผมนะตรงแล้วให้เราขึ้นมาที่แมนชั่นโดฟ้าผมนะแล้วมันก็จะเกิดสักประมาณแถวๆตรงนี้นะครับเน็ตออกสีแดงจะเกิดแถวๆนี้นะแล้วก็ไม่ตรงนี้ก็เกิดซอกแถวๆนี้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องลองไปดูดีๆเนาะโอเคครับผมนะเราต้องไปดูจุดต่อไปนะครับผมโอเคครับนะจุดต่อไปก็จะเป็นตรงโขดหินของเจ้าโรงงานครับผมนะโขดหินหน้าโรงงานมันก็จะเกิดตรงนี้นะผมนะนี่ไงนะครับผมนะก็เป็นดอกไม้สีแดงครับผมนะซึ่งมันจะหาได้ทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนเลยนะครับนะอยู่ได้2เวลานะแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเราต้องหาตอนกลางคืนเท่านั้นเนาะก็เดี๋ยวเราดูจุดต่อไปกับครับดอกไม้สีแดงกันได้เลยนะครับผมก็อันนี้นะครับดอกสีแดงเนี่ยมันจะเกิดที่กินบิดตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้พอเรามาที่ก่อกินบิดปุ๊บเราเดินมาจากสะพานแม่เรามาตรงนี้ครับผมแล้วเราจะเห็นตรงโขดหินใกล้ๆบอสฟูริโทระใช่ไหมมันก็จะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมนะเกิดตรงนี้นี่ตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก่อกินบิดนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งครับผมอีกจุดนึงนะครับนะมันก็จะเกิดแถวๆหลุมเนี่ยแถวหลุมใกล้ๆบอสฟูริโทระนะครับเนี่ยไม่ก็หลุมนี้ครับผมนะเราต้องดูดีๆนะเราดูดีๆครับไม่หลุมนี้ก็หลุมนี้นะครับผมนะเราดูแบบแถวหลุมอะเนาะมันจะเกิดเนาะเออสำหรับเจ้าดอกไม้นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับนะแล้วผมเสริมให้นะสำหรับดอกสีแดงเนาะซึ่งดอกสีแดงเนี่ยมันก็จะเกิดอีกจุดนึงก็จะเป็นอุซบด้วยเพราะว่าผมเคยเห็นดอกสีแดงเนี่ยมันเกิดที่เกาะอุซบด้วยนะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่เจอตามในคลิปใช่ไหมก็ลองดูก็ได้ครับเผื่อแบบบางทีเกาะไอ้ดอกน้ำเงินเนี่ยมันไปเกิดตามไอ้จุดที่มันเป็นเกิดดอกสีแดงด้วยก็เป็นได้เป็นไปได้นะนี่เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ครับนะก็ลองไปใช้กันดูครับผมนะลองไปหาดูเผื่อใครแบบอยากอีโวเผาขั้น2หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นำจุดเกิดที่ผมบอกไปเนี่ยไปดูได้นะครับผมนะไปดูได้เลยนะครับผมนะก็เรามาแบ่งปันความรู้ให้กับกันนะครับผมนะให้ทุกคนด้วยนะดอกสีทองตีบอดครับโอเคครับผมนะก็ตามที่พี่เจมบอกครับนะดอกไม้สีทองก็ตี NPC ครับผมนะมันก็จะดอกให้เนาะก็มีตามนี้นะครับสำหรับจุดเกิดดอกไม้ครับผมนะใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณ1ติดตามที่เป็น1กำลังใจกับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม